ก็ผมไม่ได้มีความคิดหรือนโยบายตรงกับเขาผมจะอยู่ก็ได้ไงส่วนตัวผมแล้วเขาก็ได้แค่กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะ30%ของคนที่เลือกตั้งได้กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะ14 ล้านเสียงกี่เปอร์เซ็นต์ได้เกินครึ่งเปล่าเออต้องถามกลับดิแต่การที่เราพยายามมากดดันสวมองไงก็ที่การกดดันสวให้เคารพเสียงของประชาชนนะคะก็ต้องเป็นกระจกเงาสะท้อนกลับไปบ้างสิครับเขาต้องเป็นกระจกเงาสะท้อนกลับไปบ้างว่าเหมือนเด็กงอแงกินขนมเรียกกินอมยิ้มอย่างเดียวมันก็ต้องดูความเห็นและผลของแต่ละท่านผู้ใหญ่หลายพรรคเขาให้ความสัมภาษณ์ไปแล้วว่าเขาก็มีจุดยืนแต่ละพรรคมีนโยบายพรรคของเขามีข้อบังคับพรรคของเขาแล้วจะเข้าไปแห่ข้อบังคับพรรคเขาอย่างไร